ไปดูผลสํารวจเรื่องพฤติกรรมของสสพักประชาธิปัตย์กันค่ะครับจากผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนนะครับโพหลายสํนานักก็ระบุตรงกันนะครับว่าพฤติกรรมสสของพักประชาธิปัตย์ในการประชุมสภาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าไม่เหมาะสมนะครับโดยสสก็ควรออกมาขอโทษประชาชนหรือว่าลาออกจากการเป็นสสส่วนการสนุนของกลุ่มพันธมิตรทําให้เกิดความวุ่นวายภาพลักษณ์ของประเทศไทยเสียหายครับ จากความวุ่นวายทั้งในสภาและนอกสภาทําให้ไม่สามารถดําเนินการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรองดองได้เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณีดังกล่าวสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเพื่อสแสวงหาทางออกโดยความวุ่นวายต่างๆในสภาไม่ว่าจะเป็นการขึ้นไปบนบันลังดึงประธานสภาการแย่งและลากเก้าอี้ตลอดจนการโยนเอกสารต่างๆในที่ประชุม ประชาชนร้อยละ53.57คิดไม่ถึงนะครับว่าจะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเช่นนี้ขึ้นซึ่งถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่สมควรอย่างยิ่งโดยเฉพาะสสที่ประชาชนให้ความไว้วางใจทําให้ประชาชนรู้สึกเบื่อหน่ายเสียความรู้สึกและสิ้นศรัทธาร้อยละ35.71เชื่อว่าส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของประเทศอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการถ่ายทอดสดและเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับเยาวชน ร้อยละ10.72เห็นว่าควรมีการลงโทษหรือเอาผิดกับสอสที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอย่างจริงจังครับส่วนความคิดเห็นของประชาชนกรณีการชุมนุมประท้วงนอกสภาของกลุ่มพันธมิตรส่วนใหญ่ร้อยละ43.24ระบุทำให้บ้านเมืองวุ่นวายไม่สงบส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของประเทศ ร้อยละ38.74อยากขอร้องผู้ชุมนุมทุกคนให้ใช้สติใช้เหตุผลมากกว่าการใช้กำลังและใช้อารมณ์และร้อยละ18.02เห็นว่าการชุมนุมสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมาความคิดเห็นของประชาชนกรณีนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานสภาได้แจ้งให้เรื่องการประชุมร่างพระราชบัญญัติปรองดองออกไปนั้นส่วนใหญ่ร้อยละ71.43เห็นด้วย เพื่อเป็นการลดความตึงเครียดของกลุ่มผู้ชุมนุมและหาทางออกที่เหมาะสมต่อไปขณะที่ร้อยละ28.57ไม่เห็นด้วยเพราะจะทำให้การพิจารณาต้องล่าช้าทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมได้ใจและควรปล่อยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดูแลขณะที่ทางออกที่ดีที่สุดเพื่อไม่ให้เหตุการณ์บานปลายไปมากกว่านี้ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ46.76ระบุต้องใช้สติพูดคุยกันด้วยเหตุผลยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และติดตามข่าวสารข้อเท็จจริงจากหลายฝ่ายรองลงมาร้อยละ34.33ควรให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับบ้านเมืองคำนึงถึงประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญและรอยละ18.91เห็นว่าควรเลื่อนการพิจารณาออกไปก่อนและทบทวนอย่างละเอียดรอบคอบอีกครั้งครับด้านนายนพดลกันนิกาผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบกโพมหาวิทยายลัยอัสสัมชัญเปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติรองดองแห่งชาติกับความสงบร่มเย็นของสังคมไทยโดยประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ52.4เห็นว่าพฤติกรรมของสสพักประชาธิปัตย์ไม่เหมาะสมและควรออกมาขอโทษประชาชนร้อยละ40.2ระบุต้องการให้สสที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมลาออกนอกจากนี้ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ7 9 8เห็นเ่าุห็นว่าวัในสภาที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความล้าหลังและความเสื่อมในคุณภาพของสสมากถึงมากที่สุดครับ